ด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเนื้อเพลงที่คนไทยทุกคนคุ้นหูแล้วก็ต้องได้ยินทุกปีในทุกๆวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมในงานวันเด็กในขณะที่เนื้อเพลงบอกเล่าย้ำเตือนถึงหน้าที่ต่างๆที่เด็กต้องทำคำถามที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เคยมีเนื้อเพลงไหนบ้างที่เล่าและเตือนถึงหน้าที่ที่ผู้ใหญ่ในสังคมต้องทำเพราะเด็กในวันนี้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันหน้าได้ต้องเริ่มต้นจากผู้ใหญ่ที่ดีที่จะมาช่วยเตรียมสภาพสังคมที่พร้อมรองรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพให้เด็กๆได้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่น่ากังวลใจในวันนี้ก็คือประเทศไทยกำลังประสบกับวิกฤตเด็กเกิดต่ำและเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้คนเร่งมีลูกแต่สวัสดิการเด็กเล็กที่ควรจะเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนมีลูกและเด็กที่เกิดมาควรได้รับยังคงไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงยังคงมีเด็กเล็กที่ตกหล่นไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อีกเป็นจำนวนมากส่งผลให้การมีลูกกลายเป็นเรื่องยากสำหรับคนในยุคปัจจุบันลูกมากจะยากจนต้องเอาออกจากสมองคนไทยคนไทยไม่ยอมมีลูกครับโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีนะครับมีความรู้มีความสามารถมีฐานเศรษฐกิจที่รองรับไม่ยอมมีลูกและในปี2564เป็นปีแรกด้วยที่จำนวนคนเกิดน้อยกว่าคนที่เสียชีวิตแล้วก็มีค่าคลอด 15,000 บาทนะคะสามารถหยุดงานเลี้ยงลูกได้อันนี้3เดือนนะคะจะได้ 15,000 บาทต่อเดือนแล้วก็มีเงินสงเคราะห์ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีลูกแก้ปัญหาภาวะเด็กเกิดต่ำสวัสดิการเด็กเล็กจึงถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาผลักดันเพื่อรองรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาตั้งแต่วันแรกที่มีชีวิตอยู่ในท้องแม่ทำให้ไม่ต้องมีใครแบกภาระจากการมีลูกส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมให้กับเด็กที่จะเกิดมาได้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศต่อไปคำถามก็คือแล้ววันนี้ได้เตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนวาระสำคัญแบบนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วหรืออย่างในขณะที่สวัสดิการการอุดหนุนเงินเด็กเล็กจากรัฐรวมไปถึงมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังคงเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามในประเทศไทยมีกรณีตัวอย่างในต่างประเทศที่ยกให้วาระการพัฒนาสวัสดิการเด็กเล็กตั้งแต่กำเนิดเป็นวาระสำคัญของชาติและยังหยิบวาระนี้ขึ้นมาใส่ไว้ในแผนความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วยอย่างเดนมาร์กมีสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงเด็กอย่างชัดเจนเด็กและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กจะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือเงินอุดหนุนโดยอัตโนมัติซึ่งจำนวนจะขึ้นอยู่กับรายได้ของพ่อแม่และเด็กโดยเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า2ขวบจะได้รับเงินประมาณ 23,600 บาทต่อ3เดือนคิดเป็นประมาณเดือนละ 7,800 บาทนอกจากนี้ยังมีการจัดทำศูนย์เด็กเล็กที่ออกแบบมาอย่างคำนึงถึงการใช้ชีวิตของพ่อแม่โดยเริ่มรับเด็กตั้งแต่อายุ9เดือนถึง6ขวบเมื่อพ่อแม่หมดสิทธิ์ลาคลอดตามกฎหมายแรงงานเดนมาร์กก็สามารถนำลูกมาฝากไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กให้ดูแลได้ทันทีรัฐได้ช่วยดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อและเป็นพื้นที่รองรับเด็กในการเติบโตได้มาเล่นสนุกเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการเป็นหลักโดยทุกที่มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นบริการจากรัฐอีกหนึ่งประเทศที่มีปรัชญาการศึกษาว่าการศึกษาที่ดีควรเริ่มต้นจากวัยเด็กที่สุดก็คือฟินแลนด์ฟินแลนด์มีระบบรัฐสวัสดิการที่ดูแลคุณแม่ตั้งแต่วันแรกที่ตั้งครรภ์ไปจนถึงระดับศูนย์เด็กเล็กเพราะพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดโดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้เด็กทุกคนตั้งแต่เดือนแรกที่เด็กเกิดไปจนถึงอายุ17ปีบริบูรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือเดย์แคร์จะเริ่มรับเด็กตั้งแต่อายุ8เดือนถึง5ขวบนอกจากนี้สวัสดิการเด็กแรกเกิดทั้งในเดนมาร์กและฟินแลนด์ไม่ได้มาในรูปแบบเงินอุดหนุนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่ยังมีสวัสดิการในรูปแบบกล่องหรือว่าเบบี้บ็อกซ์เพราะลูกเปรียบเสมือนของขวัญของพ่อแม่การมีประชากรเพิ่มขึ้นก็เปรียบเสมือนของขวัญให้กับประเทศเช่นเดียวกันBaby Box เป็นกล่องที่รัฐบาลผลิตขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่ในกล่องรวบรวมเอาของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดและของใช้ของคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ด้วยซึ่งจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสถานการณ์ในปีนั้นๆเช่น
ชุดเสื้อผ้าสำหรับทารกผ้ากันเปื้อนสบู่อาบน้ำปลอกวัดไข้หนังสือนิทานเด็กของเล่นเสริมพัฒนาการถุงยางอนามัยผ้าอนามัยแผ่นซับน้ำนมชุดชั้นในให้นมบุตรและสำหรับในฟินแลนด์รัฐจะเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เลือกรับระหว่างเบบี้บ็อกซ์หรือเงินมูลค่า170ยูโรคิดเป็นประมาณ 6,400 บาทซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณพ่อคุณแม่ชาวฟินแลนด์เลือกเบบี้บ็อกซ์มากกว่าการรับเงินซะอีก At last it's springนับตั้งแต่ปี2023ถึงปี2024นี้มีหลายประเทศประสบปัญหาวิกฤตเด็กเกิดต่ำส่งผลให้รัฐบาลในแต่ละประเทศต้องปรับแผนการรับมือใหม่อย่างเกาหลีใต้ปีนี้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณอุดหนุนสำหรับเด็กเล็กมากกว่าเดิมถึง8เท่าและเพิ่มเงินสนับสนุนต่อเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอีก2เท่าเป็น 20,000 บาทต่อเดือนสิงคโปร์รัฐบาลเพิ่มค่าเลี้ยงดูเด็ก 30% ถือเป็นเบบี้โบนัสเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้คนมีลูกเพิ่มขึ้นแต่หันกลับมามองประเทศไทยงบประมาณเงินอุดหนุนเด็กปีนี้ยังคงถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการอภิปรายงบประมาณปี67ที่ผ่านมาทนายแจมสัสินันธรรมนิธินันในฐานะคุณแม่ลูกสองและส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอภิปรายและทวงถามถึงงบประมาณเงินอุดหนุนเด็กเล็กที่ได้มาในจำนวน 164,000 ล้านบาทและพ่อแม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ก่อนโดยในปัจจุบันมีเด็กที่ต้องรับสิทธิ์ทั้งหมด 4,067,407 คนแต่เงินจำนวนเท่านี้สามารถอุดหนุนเด็กได้เพียง 2,556,723 คนหรือคิดเป็น 62.6% เท่านั้นทำให้มีเด็กตกหล่นไปแล้ว 1,516,684 คนหรือคิดเป็น 37.4% นอกจากจำนวนงบประมาณที่ได้มายังดูน่าเป็นห่วงแต่ปัญหาวิกฤตการเกิดต่ำและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กกลับไม่ถูกบรรจุอยู่ในวาระเร่งด่วนของรัฐไทยด้วยซ้ำถัดจากงบประมาณเงินอุดหนุนเด็กงบประมาณที่ใช้ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเพราะงบประมาณปี67ที่รัฐจัดสรรให้ในส่วนนี้ได้มาจำนวน 1,730 ล้านบาทหากตีค่าเป็นตัวเลขก็อาจจะมองว่านี่คือจำนวนที่มากพอสมควรแต่ถ้าหากคำนวณและแบ่งสัดส่วนออกมาแล้วก็จะพบว่าในตัวเลขที่ดูเหมือนจะมากนี้ค่าอาหารกลางวันที่เคยอยู่ในงบ 22-36 บาทต่อหัวซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กในสถานศึกษานั้นๆถูกปรับเพิ่มขึ้นมาจากเดิม 3-8 บาทต่อหัวเท่านั้นยังไม่ถึงกับต้องตั้งคำถามไปยังงบประมาณส่วนอื่นนี่ใช่ราคาอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอจะดูแลเด็กเล็กคนหนึ่งให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพได้จริงหรอจากระดับประเทศลงมาสู่ระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครถือเป็นอีกพื้นที่ที่มีการพูดคุยถึงโครงการและนโยบายนำร่องในด้านการยกระดับคุณภาพสวัสดิการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเริ่มจากการพัฒนาฐานข้อมูลนำเข้าสู่ระบบเพื่อรับการสนับสนุนสวัสดิการมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถึงแม้จะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยการยกระดับสวัสดิการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพก็ยังคงไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากนักชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยหลังการหารือแนวทางการดูแลเด็กเล็กในพื้นที่กรุงเทพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากรณีเงินอุดหนุนสวัสดิการเด็ก600บาทปัจจุบันกทม.ยังสามารถให้ได้เฉพาะผู้ที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ยากจนและยังมีเด็กตกหล่นอยู่เพราะกทม.ยังไม่สามารถให้บริการทุกคนได้เนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนหน้าที่ของกทม.คือดูแลศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนซึ่งปัจจุบันยังคงช่วยเหลืออยู่และปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่กทม.ดูแลอยู่นั้นให้ค่าอาหารกลางวัน12บาทต่อหัวเท่านั้นแล้วก็ได้ค่าหัวจากกทม.ใช่ไหมคะจากกรุงเทพมหานครให้32บาทต่อคนแต่32บาทเนี่ยจะต้องหักไปเป็นค่านมแล้วค่านมด้วย14บาทเวลาที่เราขอเบิกค่าใช้จ่ายอะไรแบบเนี้ยมันยากมันเหมือนงบไม่มีประมาณนั้นกว่าจะเบิกได้แต่ละอย่างเนี่ยมันบางทีมันช้าบางทีเราตังที่เราเก็บจากเด็กเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมค่าอุปกรณ์การเรียนอีก600บาทและเงินช่วยอาสาสมัครที่สอนซึ่งทางกทม.ต้องรองรับและดูแลเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ274แห่ง
นี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าแม้กทม.จะมีโครงการและนโยบายนำร่องแต่หากขาดการสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณที่ดีจากรัฐบาลก็จะยังไม่สามารถยกระดับสวัสดิการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ในทันทีเพราะว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเด็กที่ตั้งแต่0ถึง3ขวบเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาสมองเขาจะพัฒนาช่วงนี้ดีมากนะคะถ้าเราส่งเสริมเขาช่วงนี้เขาก็จะไปได้ดีไม่ใช่ว่าไปเอาตอนโตตอนประถมแล้ว7ขวบไปแล้วเนี่ยมันช้าไปแล้วนอกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก274แห่งทั่วกทม.ที่รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลแล้วยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกจำนวน 18,242 แห่งในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวกันและทำให้เรื่องของสวัสดิการเด็กเล็กเป็นวาระแห่งชาติลดช่องว่างในการเข้าถึงสวัสดิการเด็กเล็กทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่านโยบายการยกระดับสวัสดิการเด็กเล็กอาจจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้คณะก้าวหน้าได้เริ่มลงมือทำงานโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมามีความสำเร็จในนโยบายเกิดขึ้นหลายประการแม้จะดูเป็นผลลัพธ์เล็กๆกับคนจำนวนเล็กๆในระดับตำบลแต่นั่นก็ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้จริงการดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเริ่มจากในครรภ์อบต.กำแพงแสนร่วมกับคณะก้าวหน้าได้ส่งเบบี้บ็อกซ์หรือกล่องอุปกรณ์การเลี้ยงเด็กเกิดใหม่ถึงมือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และเพิ่งคลอดบุตรในพื้นที่ของอบต.กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมไปแล้วหลายครัวเรือนอีกทั้งยังมีระบบติดตามจากกองสาธารณสุขของอบต.คอยให้คำแนะนำและดูแลคุณแม่ตั้งแต่วันแรกที่ตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะเติบโตอย่างมีพัฒนาการสมวัยถัดจากการดูแลในช่วงขวบปีแรกของชีวิตช่วงปฐมวัยก็สำคัญไม่แพ้กันศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่นที่มีคุณภาพจะส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้ดีตลอดชีวิตคณะก้าวหน้าร่วมกับหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำโครงการอ่านปั้นฝันส่งหนังสือนิทานที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะกับการอ่านเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ให้แก่53ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและอบต.ทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับพวกเรากว่า 5,000 เล่มพร้อมอบรมครูในการใช้นิทานเป็นเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กและนี่ไม่ใช่เพียงแค่การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเท่านั้นแต่การมีบริการให้ยืมหนังสือยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กได้อีกด้วยการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพไม่ได้แค่ส่งผลดีต่อครอบครัวแต่ยังส่งผลถึงอนาคตของการพัฒนาประเทศการเลี้ยงดูเด็กให้ดีจึงไม่ใช่แค่หน้าที่ของพ่อแม่แต่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องสร้างระบบสวัสดิการที่อบอุ้มดูแลให้ครอบครัวเลี้ยงเด็กให้โตได้อย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็เอื้อให้พ่อแม่ยังสามารถทำงานเป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้นี่คือหนทางของการพัฒนาประเทศด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของพลเมืองทุกคนให้มีชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งพอจะไขว่คว้าความฝันของตัวเองได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในวัยไหนสุขสันต์วันเด็กค่ะ